ช่วงแอปและเครื่องมือสําหรับร้านตัดผมหรือร้านทาผมนะครับครับผมวันนี้ผมจะแนะนําแอปตัดต่อวิดีโอ,อแต่ว่าจะคัดเลือกเอาตัวที่สามารถทาเอฟเฟกแบบว่ามีลูกเล่นเยอะๆหน่อยแบบว่าฟุ้งฟิ้งเป็นประกายอะไรประมาณนี้นะพี่หลังเพราะว่าร้านทําผมหรือร้านตัดผมเนี่ยไม่ได้ตัดต่อวิดีโอแบบธรรมดาครับเพราะฉะนั้นแอปแบบธรรมดาเราเคยแนะนําไปแล้วครับ,รบวันนี้จะแนะนําแอปที่มีลูก <c oughs> เล่นเยอะหน่อยนั่นก็คือตัวแรกครับชื่อว่าวีวาวิดีโอ โอ้ชื่อนี้จริงๆแล้วคุ้นนะ<ฆ>มีคนใช้เยอะเวลาทาเสร็จมันก็จะมีบางบางคลิปเนี่ยก็จะมีแบบโลโก้ติดในข้างล่างใช่ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีคือแอปตัวนี้ไม่ต้องเสียเงินครับสามารถใช้ฟรีก็ได้เป็นเพราว่าเขาจะมีลายน้ําคําว่าว<ฆ>ีว่าวิดีโอติดตัวไปด้วยครับนะฮะก็เป็นแอปที่มีเอฟเฟกต์สำเร็จรูปค่อนข้างเยอะครับคือคสามารถปรับแต่งย้อมสีหรือใส่ลูกเล่นเพิ่มเข้าไปในภาพวิดีโอนะครับทำให้มันมีอะไรเยอะขึ้นมาครับซึ่งมันเหมาะสําหรับร้านทําผมแบบนี้แหละเพราะว่าเขาต้องการที่จะใ วิดีโอของเขาเนี่ยออกมาดูดีแฟนซีหน่อยแฟนแฟนซีหน่อยนะครับก็วีว่าวิดีโอก็อยู่บนทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเลือกได้เลยใช้ไม่ยากด้วยนะตรงนี้ใช้ง่ายครับใช้ง่ายแอปที่แบบว่าทําง่ายๆอ่ะเลือกภาพเข้ามาใส่นะฮะแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ยิงออกมาเป็นไฟล์ได้เลยโอ้โหสวยงามเราจะบางทีลูกค้าเนี่ยสามารถไปแชร์เพื่อนต่อครับแล้วจะทําให้คนก็อยากมาร้านตัดผมคุณต่อไปใช่อีกตัวนึงครับตัวที่2ชื่อว่าเ n l i g h t Video Leap ฟเอ็นไตัวนี้ ถ้าเราเห็นโฆษณาบน a ฟ e b o o k เราจะเห็นบ่อยมากโลโก้เนี่ยมันจะเป็นแอปที่ทำให้วิดีโอเราเนี่ยหรือภาพนิ่งเนี่ยเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้โดยเฉพาะมันจะมีลักษณะเอฟเฟกหนึ่งที่เรียกว่าเคลื่อนไหวแบบสายน้ำครับแบบไหลเป็นพิลพิュอ่ะโยสวยเลยผมลองนึกภาพดูนะครับถ้าสมมติลูกค้าทำผมยาวๆมาแล้วคุณถ่ายภาพลูกค้าผมยาวๆด้านข้างเนี่ยล้วก็ไปใส่เอฟเฟกให้มันไหลเป็นผมยาวไหลแบบกระเพื่อมเนี่ยโอ้โห มันจะดูดีมากเลยเท่มากเลยนะฮะตัวนี้ก็มีเอฟเฟกให้เลือกเยอะแล้วก็ทําได้หลายอย่างครับจะเปลี่ยนท้องฟ้าเปลี่ยนแบ็กกราวทําสมมติร้านค้าเราอาจร้านทําผมเราอาจจะเป็นฝาแบ็กกราวเป็นสีขาวๆพื้นๆล้วก็อาจจะใส่แบ็กกราวใหม่เข้าไปแทนที่สีขาวได้ให้เป็นโทนใหม่ๆนะใช่ดูดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าอยากทํา before and After แต่ว่าไม่มีเครื่องมือที่แบบทําง่าย อยากได้เครื่องมือที่ทำง่ายๆนะครับคือตัวต่อไปเลยครับตัวที่3ครับตัวนี้ชื่อว่าโฟโต้กลิตจริงๆแอปแบบนี้เขาเรียกว่าโฟโต้คอลลาช์ครับโฟโต้คอลลาชเนี่ยมีเยอะมากนะครับอยากใช้แอปตัวไหนเนี่ยลองเข้าไปเซิร์ชในสโตร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะครับมีเยอะมากแต่โฟโต้กลิตเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำง่ายใช่ครับนะฮะแล้วใส่เพลงเข้าไปได้ด้วยนี่ถ้าบางบางตัวเนี่ยอาจจะมีแค่ทำรูปใช่แต่นี่มีใส่เพลงเข้าไปเพิ่มใส่เพลงเข้าไปด้วยแล้วทำออกมาเป็นเอฟเฟกแล้วก็ เป็นคลิปวิดีโอก็ได้โอ้เจ๋งเลยความสามารถจะเยอะหน่อยนะครับโฟโต้กริปก็มีแบบทั้งเสียเงินแล้วก็แบบทั้งฟรีนะครับก็เลือกใช้เอาได้ตามสบายเลยนะครับสตัวนี้น่าจะช่วยให้คลิปวิดีโอที่จะโพสต์ลงมาในโซเชียลของร้านของคุณนะครับดูดีมีสีสันแล้วก็เป็นที่ถูกใจของลูกค้ามากขึ้นครับ